สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันที่บริเวณต้นซอยลาดพร้าว80ค่ะหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่ารถที่ออกจากซอยลาดพร้าว80มักจะแอบลักลอบเลี้ยวขวาค่ะส่วนรถที่มาจากฝั่งลาดพร้าว101นะคะก็จะแอบกลับรถในจุดนี้เช่นกันซึ่งรถทั้งหมดก็ไปสวนทางกับรถที่มาทางหลักทางตรงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุชนกันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งค่ะวันนี้ทางทีมข่าวของเราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเราไปดูกันค่ะว่าในช่วงเวลาที่การจราจรคับข้างในจุดนี้นั้นมีความวุ่นวายมากน้อยขนาดไหนรวมถึงไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขกันค่ะถนนลาดพร้าว80ถือว่าเป็นที่รู้กันดีเรื่องการจราจรที่คับคั่งบริเวณหน้าซอยลาดพร้าว80ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรหนาแน่นเกือบตลอดเวลาสาเหตุนั้นมาจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์แอบกลับรถและลักลอบเลี้ยวขวาจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งประชาชนคนหนึ่งที่อยู่อาศัยตรงข้ามซอยลาดพร้าว80บอกว่าสาเหตุมาจากรถที่ออกมาจากซอยลาดพร้าว80มักจะลักลอบเลี้ยวขวาซึ่งตัดกับกระแสรถทางตรงที่มาด้วยความเร็วสูงแรงค่ะบางทีรถมอเตอร์ไซค์นี่กระเด็นเลยบางทีตายเลยก็มีส่วนมากจะฝั่งนู้นเลี้ยวมามากกว่าแล้วทางตรงตรงเข้ามาทางตรงอะเนาะแล้วที่จริงที่ตรงนี้ทำไม่ได้ต้องจับตรงเข้าไปสิคนรับง่ายมันก็มีอ่ะนั่นแหละส่วนประชาชนอีกคนหนึ่งที่อยู่อาศัยในซอยลาดพร้าว80เล่าว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานไม่สามารถแก้ไขได้ต่อให้มีการนำกระถางต้นไม้มาวางเพื่อป้องกันการกลับรถและเลี้ยวขวาออกจากซอยแต่ก็ถูกชนจนเสียหายไปหมดที่ตรงนี้เขาห้ามกันเนี่ยป้ายเขาก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะกลับกันเพราะไม่มีจราจรช่วงนี้ไม่มีจราจรเนี่ยเขาก็จะกลับเนี่ยก็มีไอ้ปูนเป็นเนี่ยที่เขาปลูกดอกไม้เนี่ยถ้าตัวหน้าก็จะเป็นกลวยไม่มีอะไรมากั้นนะถ้าดีหน่อยก็คือมีจราจรมาเนี่ยก็จะดีหน่อยพอไม่มีจราจรช่วงนี้ไม่ค่อยมีจราจรเนี่ยเขาก็เท่าเลี้ยกันอย่างเงี้ยนอกจากนั้นผู้ใช้รถจำนวนมากก็สับสนกับป้ายจราจรในซอยที่ระบุเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ฝั่งตรงข้ามกลับมีสัญญาณไฟจราจรให้รอเวลาเลี้ยวทางทีมข่าวสอบถามปัญหาทั้งหมดไปกับงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้พยายามเอายางวงไว้นะครับยางวงแล้วก็ใส่วัสดุที่เป็นปิ่นติดขวางเนี่ยวางไว้ที่ตรงหัวแยกเพื่อให้รถกลับไม่ค่อยสะดวกหรือคนที่คิดจะกลับเขาก็เห็นยางวงวางไว้ก็ไม่อยากกลับก็แต่มันก็มีการชำรุดตอนนี้ก็ทำก็คือประสานงานเอกชนในพื้นที่ช่วยกันทำนะพูดง่ายสาเหตุสำคัญจริงเลยคือถนนลาดพร้าวด้านขาเข้าที่กลับไปขาออกเนี่ยจุดกับรถน้อยมากครับก็คือถ้าผ่านมาจากมุ่งหน้าถ้ามาจากด้านบางกะปินะครับเมื่อผ่านลาดพร้าว103 101แล้วผ่านแยกหมาดไทยไปแล้วเนี่ยจุดกับรถแรกก็คือลาดพร้าว116ตรงนั้นตรงหน้าครับหลังจากนั้นจะไม่มีจุดกับรถเลยแต่มันมีจุดรถอีกครั้งนึงตรงหน้าด่านช่วย4ล่าสุดมีการหารือเพิ่มเติมก็จะเปิดจุดกับรถเพิ่มที่บริเวณใต้ด่วนลาดพร้าวครับการกลับจากขาเข้าไปขาออกครับเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วไม่ให้การทําให้การฝ่าฝืนที่ลาดพร้าว80และ104น้อยลงด้วยครับเราคงต้องดูกันต่อไปว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขหรือไม่หรือจะถูกปล่อยให้ผู้ใช้รถที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจรต้องเสี่ยงชีวิตจิราพรคูหาการถ่ายภาพและรายงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยนะคะก็ได้เสนอแนวทางค่ะที่จะนำยางล้อรถยนต์มาวางในจุดที่ห้ามกลับรถแล้วก็ห้ามเลี้ยวขวาค่ะเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าแนวทางการแก้ไขนี้จะได้ผลหรือไม่ค่ะ